เป็นหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องดังของวงการบันเทิงไทยนะคะสำหรับเรื่องฮังเกอร์คนหิวเกมกระหายค่ะนําแสดงโดยชุติมนจึงเจริญสุขแสดงเป็นออยผู้สืบทอดร้านลัดหน้าข้างถนนที่ตัดสินใจไม่สารต่อกิจการเพื่อไปเข้าร่วมร้านอาหารของเซพพอค่ะซึ่งก็แสดงโดยคุณนพชัยชัยนามและได้เผชิญกับอีกด้านหนึ่งของวงการอาหารชั้นสูงนะคะร่วมนําแสดงโดยกันสวัสดิวัดณอยุธยากําหนดฉายทางเน็ตฟิกในวันที่8เมษายน พศ2,966ที่ผ่านมาคะ่ะและล่าสุดเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีรายงานว่า h u n อ e r คนหิวเกมกระหายติดท็อป3ครั้งแรกในประวัติศาสตร์หนังไทยขึ้นอันดับที่1รายการทีวีที่มีผู้ชมมากที่สุดของค่ายเน t f ฟ i x ได้อันดับที่1กว่า5ประเทศและขึ้นชาร์ตกว่า62ประเทศของไทยได้อันดับที่1คะ่ะ ก็ถือว่าเป็นหนังไทยที่น่าติดตามรับชมอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ